saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami Thai Khamti เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกลุ่มหนึ่งในอัสสัมและทางภาคเหนือของประเทศพม่าในรัฐกะชินเมืองปูตาโอแบ่งได้เป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มไทยคัมตี้หลวงในประเทศพม่าและกลุ่มสิงคลิงคัมตี้ในประเทศอินเดียผู้ปกครองของคัมตี้คือปู่โถมถงมาตุงผู้ซึ่งลูกสาวถูกเสือห่มฟ้าลักพาตัวไปโดยทำอุบายใช้ปู่โถมถงมาตุงไปธุระที่เมืองมนุนหลังจากปู่โถมถงมาตุงกลับมาเสือห่มฟ้าจึงตั้งให้เป็นเจ้าเมืองคัมตี้แต่ชาวเมืองไม่ได้ถือปู่โถมถงมาตุงเป็นบรรพบุรุษของตนแต่อย่างใดในคำสาบานสารกล่าวไม่มีชื่อปู่โถมถงมาตุงแต่ออกชื่อเจ้าสามองค์คือเจ้าสามหลวงเจ้าหัวแสงและเจ้าข้างใต้สำหรับเจ้าสามหลวงนั้นตามตำนานเล่าว่าเป็นเจ้าฟ้าปกครองเมืองคัมตี้หลวงมีบุญญาธิการมากถึงขนาดที่เมื่อร้องต่อฟ้าขอให้ช่องเขาลอยคอมาถล่มลงมาปิดทางไม่ให้พวกทิเบตมารุกรานช่องเขานั้นก็ถล่มมาปิดสมดังอธิษฐานการปกครองในปูตาโอในเมืองปูตาโอแบ่งออกเป็น8เขตปกครองของเจ้าฟ้าไทยจึงมีเจ้าฟ้าไทย8คนด้วยกันแต่ละคนจะมีหน้าที่รักษาความสงบเก็บภาษีดูแลสาธารณสุขและอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเจ้าฟ้าเหล่านี้ขึ้นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมิจินาคัมภีร์ปู่สอนหลานและตำนานเมืองคัมตี้หนังสือปู่สอนหลานมีตั้งแต่เดิมส่วนตำนานคัมตี้แต่งขึ้นมาทีหลังและมาได้อิทธิพลพม่าทีหลังแต่ในภาษาเขียนมีอิทธิพลพม่าน้อยกว่าภาษาพูดทำให้เห็นว่าไวยากรณ์ที่คล้ายคลึงพม่าอาจจะมาจากภาษาทิเบตก็เป็นได้เพราะตามตำนานเมืองคัมตี้กล่าวว่าเคยมีเจ้าชายทิเบตนำไพร่พลมา500คนมาตั้งถิ่นฐานที่คัมตี้และภาษาทิเบตอยู่ในกลุ่มภาษาซิโนทิเบตันเช่นเดียวกันกับภาษาพม่ามีไวยากรณ์คล้ายคลึงกันจึงอาจทำให้ภาษาไทยคัมตี้มีส่วนคล้ายคลึงกับภาษาพม่าวัฒนธรรมชาวคัมตี้มีขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกับชาวไทยคัมตี้ในรัฐอัสสัมและคล้ายคลึงกับชาวไทยถิ่นต่างๆเช่นไทยคำยังไทยพาเกและไทยเหนือเป็นต้นชาวคัมตี้ในอัสสัมมีถิ่นเดิมอยู่ที่คัมตี้หลวงตอนเหนือของแม่น้ำอิรุดีประเทศพม่าในปัจจุบันสมัยพระเจ้าลองพญาดินแดนไทยตอนเหนือถูกแยกไว้หลายส่วนไทยคัมตี้จำนวนมากข้ามช่องเขาปาดไก่อพยพมาในอัสสัมต่อมาในปีพุทธศักราช2336ชาวคัมตี้ได้ร่วมมือกับชาวกะชินยึดอำนาจเมืองโซดิยาตั้งตนเป็นเจ้าเมืองแทนหากต่อยังสวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์อาหมเช่นเดียวกับเจ้าเมืองโซดิยาเดิมครั้นอังกฤษยึดอัสสัมได้ไม่นานนักชาวคัมตี้กับอังกฤษก็ขัดแย้งจนเกิดการปะทะกันทำให้พันเอกไว้ผู้บังคับการของอังกฤษเสียชีวิตอังกฤษจึงแยกคนไทยออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งอยู่ที่เดิมคือจ้องคำเมืองโซดิยาอีกส่วนอยู่ที่หมานทิกรองเมืองลักคิมปุระเหนือซึ่งกันดารจนได้ชื่อว่าเกาะอันดามันแห่งที่สองแต่เป็นกลุ่มพูดภาษาไทยกลุ่มใหญ่ที่เฉพาะในตำบลนายนปุระก็มีจำนวนรวมกันนับพันหลังคาเรือนและยังมีหมู่บ้านไทยที่ใกล้หมานทิกรองอีกมากหนังสือปู่สอนหลานในอัสสัมปู่สอนหลานเป็นหนังสือไทยเก่าแก่รวบรวมถ้อยคำมีคติน่ายึดถือโบราณเอาไว้เช่นมีลูกไม่รู้จักสอนก็จะฉลาดแกมโกงหลอกลวงคนอื่นมีวัวควายไม่รู้จักเลี้ยงมันจะตายสิ้นมีไม่รู้จักรักก็จะพรากจากกันเรารักคนอื่นคนอื่นจะรักเราสนใจคนอื่นคนอื่นจะยินดีวัฒนธรรมประเพณีและการละเล่นของคัมตี้
เด็กๆที่หมานทิกรองมีการละเล่นคล้ายของไทยเช่นการเล่นซาบ้าไล่จับเล่นไทยเล่นลิงชิงหลักงูกินหาเป็นต้นชาวคัมตี้จะให้ความสำคัญเรื่องขวัญมากมีประเพณีการทำขวัญต่างๆทั้งในโอกาสต่างๆเช่นการทำขวัญข้าวการเรียกขวัญเมื่อคนเจ็บป่วยการทำขวัญเมื่อกวนผมไฟเด็กอ่อนยังมีประเพณีเจรจากับผีเมื่อเด็กคลอดเหมือนของไทยแต่ชาวคัมตี้จะพูดหลังอาบน้ำให้เด็กเสร็จยังไม่ทันใส่เสื้อผ้าโดยพูดว่า3วันลูกผี4วันลูกคนลูกใครเอาก็เอาแล้วห่มเสื้อห่มผ้าแล้วเอาไปไม่ได้ชาวคัมตี้ในไทยนั้นก็อพยพมาจากทางฝั่งพม่าเข้ามาทางฝั่งไทยและตั้งรกรากถิ่นฐานในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนและที่ชาวคัมตี้อพยพมาทางฝั่งไทยเนื่องจากสภาพทางการเมืองของพม่าที่ผันผวนภาษาคัมตี้นั้นเป็นภาษาตระกูลคราดไทยและภาษาคัมตี้นี้ใกล้เคียงกับคำเมืองและภาษาคัมตี้นั้นมีคำศัพท์เก่าที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเช่นอวัยวะส่วนต่างๆสัตว์เลี้ยงพืชและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศัพท์ไทยเก่าภาษาคัมตี้มีพยัญชนะ17รูปเสดียว14เสียงสรรพสม2เสียงและมีเสียงวรรณยุกต์6เสียงปัจจุบันภาษาคัมตี้ในอินเดียนั้นถูกทำลายไปมากเนื่องจากอิทธิพลทางภาษาจนชาวคัมตี้ที่อาศัยอยู่ในอินเดียส่วนใหญ่จะพูดภาษาอดิกขณะที่มีคนพูดภาษาคัมตี้และภาษาอัสสัมรองลงมาและส่วนใหญ่คนที่อ่านภาษาคัมตี้ได้ก็มีน้อยแต่ยังมีคนพูดได้แต่ส่วนชาวคัมตี้ที่พม่ากลับตรงกันข้ามเพราะประชากรส่วนใหญ่ยังพูดภาษาคัมตี้ได้แต่บางท้องที่ได้หันไปพูดภาษาพม่าและภาษาจิงพอศาสนาชาวคัมตี้ส่วนใหญ่จะเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือศาสนาพุทธและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทุกบ้านจะมีห้องพระทุกเช้าและเย็นจะมีการสวดมนต์ซึ่งชาวคัมตี้จะเรียกว่าไปพระเกือบทุกหมู่บ้านของชาวคัมตี้จะมีวัดหรือจองมีศาลาปฏิบัติธรรมมีกุฏิที่พักสำหรับพระสงฆ์สามเณรและแม่ชีชาวคัมตี้จะเรียกพระว่าเจ้ามูลเรียกเอ็นว่าเจ้าสร้างและเรียกแม่ชีว่าแม่ย่าชีชาวคัมตี้นิยมนำบุตรหลานบวชเรียนตั้งแต่อายุ9ขวบเพื่อศึกษาคัมภีร์ทางพุทธศาสนาในแตกฉานสามารถอ่านเทศหรือสวดเป็นภาษาบาลีได้ด้วยถือว่าวัดเป็นศูนย์กลางในการทำพิธีกรรมประเพณีวัฒนธรรมและการเรียนรู้พระจึงมีบทบาทและทำหน้าที่อย่างแท้จริงแต่ละรูปจะได้รับการฝึกฝนมายาวนานชาวคัมตี้ในพม่าส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนา 99% ศาสนาดั้งเดิมผีสางนางไม้ 0.9% และศาสนาคริสต์ 0.1% ส่วนชาวคัมตี้ในอินเดียนั้นนับถือพุทธศาสนา 66.60% ศาสนาฮินดู 24.59% และศาสนาคริสต์ 7.72%พอดมายาวโหมองยามนุ่งเทือนออกยอดปุงลีหอมหุยลวมอ่อนหาลีเป่าสีใสเจอเฮาหามวนเสอเปียวเย้าหนอมันเฮาสะถึงมาวันสร้างแกนอาคิงเหมาะไม่หันมือมาสร้างแกนพี่น้องเฮาไล่มันมาตุ้มกันปล่อยสร้างแกนปล่อยสร้างแกนสะถึงมาวันสร้างแกนอาคิงเหมาะไม่หุ่น